วันนี้จะพาไปรู้จักกับชนเผ่าเมารีนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นผู้อาศัยดั้งเดิมของประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์มีผู้อาศัยดั้งเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือชนเผ่าเมารีซึ่งพวกเขาจะหน้าตาคล้ายกับคนเอเชียแล้วก็มีร่างกายกำยำนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขากลับกลายเป็นพลเมืองชั้น2ของประเทศไปซะแล้วชนเผ่าเมารีเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Spirit Along the Way จะมาเล่าให้ฟังกันเมารีเผ่าพันธุ์แห่งนิวซีแลนด์ถิ่นเดิมที่เปลี่ยนไปโรโตรัวเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศชั้นดีเลยเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ทะเลสาบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความร้อนใต้พิภพครับทุกวันนี้เขาก็จะมีการทักทายด้วยวิธีนี้กันอยู่เนาะเพราะว่าเราก็ไปเจอเพื่อนชาวเมารีมาส่งแขกใบเฟิร์นเนี่ยเหมือนการรับคำเชิญนะครับเป็นการส่งสารชนิดหนึ่งนะครับโดยใช้ธรรมชาติเนี่ยก็คือการมอบให้โดยการทำไมต้องทิ้งลงพื้นครับคุณป๊อปการทิ้งลงพื้นเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามก้มเก็บการก้มนะครับการก้มลงเก็บเนี่ยคือการยอมรับติดตามฟังเรื่องราวของชนเผ่าเมารีได้ในรายการ Spirit Along the Way ตอนเมารีเผ่าพันธุ์แห่งนิวซีแลนด์ถิ่นเดิมที่เปลี่ยนไปได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม